สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนพับจรวด3หัวนะคะซึ่งวิธีการพับก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับกันได้เลยมาเริ่มพับกันเลยนะคะดับแรกนะคะเราก็จะพับส่วนมุมเข้ามาแบบนี้นะคะนี่นะคะให้ขอบกระดาษอีกฝั่งนึงมาตรงกับอีกฝั่งนึงเลยนะคะแล้วรีดได้เลยค่ะนี่นะคะส่วนอีกข้างนึงนะคะก็ทำเหมือนกันเลยนี่นะคะดึงส่วนมุมนะคะเข้ามาเลยค่ะได้เลยนี่นะคะเมื่อกางออกนะคะเราก็จะได้2เส้นตัดกันแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับเส้นแบ่งครึ่งกลางส่วนนี้นะคะโดยที่เราจะพลิกมาด้านหลังค่ะแล้วใช้นิ้วกดที่จุดตัดนะคะแล้วพับลงมาเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะรีดด้านบนได้เลยแล้วกางออกนะคะแล้วพลิกกลับมาหน้าเดิมค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้นิ้วกดที่จุดตัดตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วบีบทั้งสองข้างเข้ามาพร้อมกันแบบนี้ค่ะกดด้านบนลงนะคะนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะรีดซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการพับส่วนนี้นะคะขึ้นมาค่ะนี่นะคะโดยให้ห่างจากจุดกึ่งกลางนะคะประมาณ3เซนนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะแล้วรีดได้เลยก็จบมาหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยวิธีที่ทำให้ทั้งสองข้างตรงกันนะคะเราก็จะพับส่วนนี้เข้ามานะคะพับฝั่งขวามาฝั่งซ้ายนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะพับส่วนมุมนี้ขึ้นมาค่ะให้ตรงตามรอยของฝั่งขวานะคะแล้วรีดได้เลยแล้วเราก็จะพับกลับมาค่ะแล้วพับฝั่งซ้ายขึ้นนะคะก็จะทำให้ช่องว่างระหว่าง2ฝั่งนี้นะคะตรงกันนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการพับแบบนี้นะคะนี่นะคะพับด้านล่างนะคะแล้วรีดให้เกิดรอยค่ะแล้วเปิดออกค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปแล้วก็พับด้านบนนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะบีบทั้งสองข้างเข้ามาพร้อมกันแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็จัดให้ได้แบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนี่นะคะแล้วก็จะพับด้านล่างก่อนนะคะแล้วรีดให้เกิดรอยค่ะแล้วเปิดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะพับด้านบนต่อนะคะแล้วเราก็จะบีบทั้งสองข้างเข้ามาพร้อมกันค่ะแบบนี้นะคะให้มาบรรจบกันพอดีนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จบมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพลิกส่วนนี้นะคะลงด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะแล้วพับส่วนปลายแหลมๆนะคะลงมาค่ะจะรีดนะคะนี่ค่ะก็จบมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับส่วนปลายแหลมๆนะคะขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะโดยให้ส่วนปลายแหลมๆนะคะตรงกับอีก2ฝั่งแบบนี้นะคะนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทำการพับครึ่งได้เลยค่ะนะคะโดยที่เราจะจัดปีกทั้ง2ฝั่งให้ตรงกันก่อนนะคะจัดปีกด้านบนให้ตรงกันนะคะแล้วรีดด้านล่างได้เลยแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ทำการพับปีกได้เลยโดยจะเหลือขอบด้านล่างไว้ประมาณ1เซนครึ่งนะคะนี่นะคะแล้วก็จะพับให้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยจัดปีกทั้งสองฝั่งให้ตรงกันนะคะเพราะว่าถ้าปีกสองฝั่งไม่ตรงกันนะคะเมื่อเวลาร่อนนะคะจรวดก็จะสายนะคะนะคะส่วนนี้กระดาษค่อนข้างจะหนานะคะเราก็ใช้มือค่อยๆบีบนะคะนะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะพับปีกขึ้นนะคะประมาณครึ่งเซนนะคะนะคะการนึงก็ทำเหมือนกันเลยอ
็จะจัดให้ตั้งฉากแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะทำการพับส่วนท้ายของจรวดนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะนะคะแล้วก็เปิดขึ้นค่ะแล้วก็ดันขึ้นมาตามรอยเลยนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจรวด3หัวนะคะที่ร่อนดีอีกแบบนึงนะคะวิธีการพับก็ไม่ยากเลยน้องๆก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ